สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสระนี่ครับเป็นสระน้ำสระเล่นน้ำคลายร้อนปี2021นะฮะนี่เป็นผ้าใบที่เราเคยสั่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับประมาณ400บาทนะเราก็สั่งผ้าใบมาเสร็จแล้วเราก็ซื้อท่อ PVC กับข้องอข้อตรงนะครับ3ทางมาตัดนะครับเราจะทำเป็นสระน้ำให้กับเด็กๆเล่นได้เล่นๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมการประกอบกันเลยครับThank you.
ตอนนี้ก็น้ำพอแล้วเดี๋ยวกำผมเลยยอมลงไปดิครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสระน้ำคลายร้อนนะปี2021นะครับแบบราคาประหยัดประหยัดหลักร้อยนะครับผ้าใบนี่ก็ประมาณ400นะท่อนี่ก็สักประมาณ3เส้นข้องอก็เกือบสัก200กว่าบาทนะประหยัดประหยัดทำสระน้ำไว้ให้เด็กๆได้เล่นนะครับช่วงหน้าร้อนแบบราคาประหยัดราคาหลักร้อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ Thank you.